ส่วนไมเคิลยอนฮะพี่เบิ้มเอาเรื่องอเมริกาให้คนอเมริกาก็เคลียร์กันไมเคิลยอนได้โพสต์เฟซบุ๊กน่าสนใจนะครับแต่ยาวผมขออนุญาตที่จะอ่านบางช่วงบางตอนนะครับในเฟซบุ๊กของไมเคิลยอนเนี่ยบอกเลยเขาเป็นคนอเมริกันแล้วพูดถึงรัฐบาลอเมริกาบอกว่าอย่างนี้นะครับแสบซวงเหลือเกินไมเคิลยอนบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐไทยและประเทศอื่นๆสหรัฐยอมรับรัฐบาลรัฐประหารที่เราส่งความสนับสนุนไปให้เท่านั้นครับนอกนั้นจะพิจารณาว่าเป็นพวกที่ได้อำนาจมาอย่างไม่ถูกกฎหมายแสบไม่จั่วหัวขึ้นต้นอย่างนี้อ่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะสหรัฐอเมริกายอมรับรัฐบาลรัฐประหารที่เราคือรัฐบาลอเมริกาครับที่เราส่งความสนับสนุนไปให้เท่านั้นนอกนั้นจะพิจารณาว่าเป็นพวกที่ได้อำนาจมาอย่างไม่ถูกกฎหมายแสบไหมฮะดูสิปฏิวัติในอียิปต์เป็นยังไงล่ะเอออเมริกาไม่ซักแอะเลยตอนนั้นจำได้ไหมฮะคือนิสัยแบบเดียวกันกับพวกนั้นแหละฮะถ้าฝั่งตัวเองได้ก็บอกชื่นชมว่ายุติธรรมถ้าฝั่งตัวเองแพ้ก็บอกว่าไม่ยุติธรรมไมเคิลยอนบอกอีกว่าอันนี้ประชดประชันตัวเองประชดประชันรัฐบาลตัวเองพวกเรามีประวัติอันยาวนานเกี่ยวกับการวางรากฐานประชาธิปไตยในประเทศต่างๆเช่นประเทศเวียดนามอิรักอัฟกานิสถานพวกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเชื่อพวกเราได้แสบไหมฮะนี่การที่มันตายเอาระเบิดไปถล่มเขาเนี่ยตายจนไม่เหลือพันแล้วนี่สามประเทศเนี่ยครับนอกจากนี้ไมเคิลยอนยังเขียนอีกหลายเรื่องนะครับครับไมเคิลยอนบอกด้วยว่าไอ้ที่ผู้แทนรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมาไทยแล้วก็มาบอกเรื่องสิทธิเสรีภาพการแสดงออกการชุมนุมยกเลิกกฎอัยการสูงสุดเนี่ยไมเคิลยอนบอกเลยว่าในอเมริกาเนี่ยเร็วๆเนี้ยเพิ่งจะมีเรื่องที่แรปเปอร์เจอข้อหาที่มีโทษจำคุกเพียงเพราะออกอัลบั้มเพลงนี่แหละประเทศเสรีอเมริกาไปแก้ปัญหาในบ้านเราก่อนพูดง่ายๆอันนี้ประเด็นหนึ่งนะฮะนอกจากนี้ไมเคิลยอนเนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไมเคิลยอนบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับกฎอัยการศึกเริ่มต้นเมื่อวันที่20พฤษภาคม57ผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นในกรุงเทพก่อนที่จะมีการใช้กฎอัยการศึกนั้นพวกผู้ก่อการร้ายได้เริ่มทำการกราดยิงคว้างระเบิดและยิง M79 พวกเขาร้องรำทำเพลงกันบนท้องถนนและถ่ายทอดออกทีวีในตอนที่พวกผู้ก่อการร้ายสังหารเด็กๆ เป็นอะไรแบบที่พวกเราได้เห็นพวกฮามาสทำพวกเราสนับสนุนเหล่าคนผู้ร้องรำทำเพลงบนท้องถนนหลังจากที่ได้สังหารเด็กๆ เหล่านั้นที่ใจกลางกรุงเทพคือมันมีกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนผู้ก่อการร้ายแล้วสหรัฐก็ไปสนับสนุนกลุ่มที่สนับสนุนผู้ก่อการร้ายไมเคิลยอนบอกเลยครับบอกว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนี่เองผมได้กลับไปยังจุดเกิดเหตุที่ผมได้ถ่ายภาพเลือดของเด็กๆ เหล่านั้นเมื่อหลายเดือนมาแล้วและยังมีร่องรอยการระเบิดของลูกระเบิดที่อนุสาวรีย์พวกเราได้สนับสนุนเหล่าฆาตกรพวกเรานี่คืออเมริกาเอกอัครราชทูตคริสตี้เคนนี่ได้เลือกเข้าข้างกับผู้ก่อการร้ายที่ฆ่าเด็กๆอย่างเปิดเผยโอ้โหผมว่าแรงนะไมเคิลยอนยังบอกได้ว่ามีการโจมตีทำร้ายอีกประมาณ80ครั้งในช่วงระยะ6เดือนก่อนหน้าการรัฐประหารนะครับครับมีคนเสียชีวิตกว่า20คนบาดเจ็บกว่า800คนหลังการประกาศใช้กฎอัยการศึกเมื่อวันที่20พฤษภาจนถึงนาทีนี้ของวันที่27มกราที่เขาเขียนเนี่ยครับไม่มีการโจมตีทำร้ายอีกแล้วฮะไม่มีการโจมตีทำร้ายที่มีพรรคการเมืองหนึ่งหนุนหลังเกิดขึ้นอีกเลยเนี่ยเขาระบุชื่อเลยนะแต่ผมไม่อยากระบุชื่อนี่เห็นไหมคือเขาพูดชัดยิ่งกว่าชัดอีกนะครับแล้วนอกจากนี้ไมเคิลยอนยังบอกอีกว่าสหรัฐให้การสนับสนุนพรรคการเมืองที่นำโดยเหล่าบรรดาลูกน้องของทักษิณเราเคยให้การคุ้มครองระบอบก่อการร้ายของไทยและในสัปดาห์นี้เราก็ยังแสดงการคุ้มครองนั้นอยู่นี่แหละครับอันนี้บางส่วนบางตอนนะครับคนนี้ไมเคิลยอนคือจริงๆแล้วรัฐบาลสหรัฐอเมริกาน่าจะแต่งตั้งไมเคิลยอนเป็นเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยคนใหม่นะเพราะว่าเขาเข้าใจประเทศไทยดีนะแล้วก็ไอ้พวกในสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยเขาไปเอาข้อมูลมาจากใครเนี่ยนะคริสตี้เคนนี่ไงแล้วก็ทีมทูตคำก่อนนะที่เบิ้มจำได้ไหมไปถึงสถานีวิทยุชุมชนของคนเสื้อแดงอันนี้เหรอเป็นกลางไปเอาข้อมูลไปเอามาฝ่ายเดียวเลยแล้วดูทิศทางข้อมูลที่ทำน่ะมาแนวเดียวกับที่คุณยิ่งรักพูดเลยไม่เอาข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างที่ยิ่งรักอย่างที่ไมเคิลยอนพูดเลยรัฐบาลยิ่งรักตอนนั้นเนี่ยคุณยิ่งรักเนี่ยพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนะ
พ้นจากตำแหน่งไปโดยกฎหมายนะครับไม่ใช่พ้นจากตำแหน่งไปโดยรัฐประหารนะเพราะว่ากระทำผิดกฎหมายโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อญาติตัวเองจำได้ไหมฮะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วศาลตัดสินไปแล้วอันนี้ข้อเท็จจริงง่ายๆเบื้องต้นเนี่ยสหรัฐยังไม่ได้พูดถึงเลยครับเออเนี่ยแล้วเนี่ยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเมื่อวานนี้ออกแถลงนะครับโดยปฏิเสธว่าสหรัฐไม่ได้แทรกแซงกิจการภายในของไทยครับนะครับคนที่แถลงนี่ก็คือนายเจนซากีผู้หญิงครับผู้หญิงขออภัยฮะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐครับเขาก็ย้ำว่าอเมริกาแค่ต้องการเรียกร้องการเมืองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นครับและยกเลิกกฎอัยการศึกเท่านั้นนะฮะพร้อมบอกว่าอเมริกายังหวังอย่างยิ่งว่าเราจะยังพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องหมายถึงว่าพูดคุยกับประเทศไทยครับเนี่ยฮะคนนี้ฮะโฆษกคนนี้แหละที่วันก่อนที่บอกว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐจะยังไม่กลับมาเหมือนเดิมตราบที่ยังไม่มีการฟื้นฟูประชาธิปไตยในไทยประชาธิปไตยในไทยคืออะไรอันนั้นมันเรื่องของคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดถึงประชาธิปไตยให้สหรัฐฟังนะครับตอนนึงนะครับที่น้องสันสุขจะไม่พูดถึงก็คือว่าการเมืองสหรัฐก็เหมือนการเมืองบ้านเราคงไม่สามารถที่จะพูดอย่างอื่นได้เขาก็คิดถึงประชาธิปไตยแบบตะวันตกว่าควรจะเป็นแบบนั้นแต่อย่าลืมว่าคนเราคนไทยเนี่ยนะวิถีชีวิตของเราหรือผู้นำทางการเมืองของเราในอดีตไม่เหมือนของเขานี่คือความแตกต่างสหรัฐต้องฟังบริบทเหล่านี้ด้วยว่าแตกต่างกันอย่างไรและที่ผ่านมาเมื่อผู้แทนของเขาต้องการฟังอีกทางหนึ่งเราก็ให้อิสระโดยไม่ห้ามแต่เขาต้องมาถามว่าสิ่งที่ฟังมานั้นใช่หรือไม่จะไปฟังความข้างเดียวไม่ได้แต่สุดท้ายต้องมองว่ารัฐบาลต้องเดินหน้านะครับคือคล้ายๆกับว่าไปฟังข้างหนึ่งแล้วพูดอีกข้างหนึ่งแต่ไม่มาฟังข้างหรือฟังข้างหนึ่งแต่ไม่พูด คือพูดข้างเดียวอ่ะก็เชิญชวนแสดงความคิดเห็นได้นะครับคือสรุปสุดท้ายก็คือที่คุณอ้างว่าความสัมพันธ์กับไทยกับสหรัฐเนี่ยนะฮะครับคำว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับการล่าอาณานิคมเนี่ยมันต่างกันคือความสัมพันธ์เนี่ยคุณต้องคิดถึงความรู้สึกของฝ่ายไทยเราด้วยครับแต่ถ้าคุณจะมาล่าอาณานิคมมันหมายความว่าไทยเราต้องทำทุกอย่างตามที่อเมริกาต้องการนั่นแหละคืออันนี้เรายอมไม่ได้นั่นแหละคือวิธีคิดของเขาไงแล้วเขามองมิตินั้นแล้วผู้นำไทยเราก็พูดชัดประเทศไทยเราเป็นประเทศมีศักดิ์ศรีครับแล้วเราก็มีกิจการภายในของเราที่ต้องรับผิดชอบครับถ้าเกิดความไม่สงบขึ้นเกิดมีคนเอาอาวุธสงครามลากมายิงประชาชนของเราสหรัฐรับผิดชอบอะไรกับเราไม่มีครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะมามีความสัมพันธ์ในระหว่างประเทศกับเราเนี่ยเรายินดีแต่ต้องบนพื้นฐานของประเทศเอกราชของประเทศที่เป็นมิตรซึ่งกันและกันไม่ใช่เห็นเราเป็นขี้ข้าอันนี้พูดชัดๆนะครับคืออย่างกรณีของการฝึกเขาบ้าโกงก็เหมือนกันครับฝึกเพื่ออะไรฮะฝึกเพื่อว่าจะเอาทหารไทยเนี่ยนะไปลบเพื่ออเมริกานะฮะแล้วเรากำลังจะฝึกแบบนี้กับจีนเหมือนกันครับพี่ไปเวียดนามน้องสันติสุขพูดถึงเวียดนามใช่ไหมที่เอาระเบิดไปถล่มเขาอ่ะพอคนเวียดนามเขารู้ว่าเป็นคนไทยครับเขาน้อยใจมากเขาน้อยใจมากว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับให้อเมริกานะครับมาเช่าทำฐานทัพครับแล้วเอาระเบิดไปบอมคนเวียดนามฆ่าเด็กฆ่าผู้หญิงฆ่าคนแก่ครับตายไปไม่รู้เท่าไหร่นะฮะเขาน้อยใจมากทำไมต้องทำอย่างนั้นและณวันนี้คนไทยต้องรู้แล้วว่าคุณจะเป็นขี้ข้าอเมริกาให้เอาระเบิดไปบอมประเทศอื่นน่ะเพื่อผลประโยชน์ของอเมริกาครับนี่ก็คือบริบทของการเมืองระหว่างประเทศนะครับซึ่งมันมีการเข้ามาสอดแทรกด้วยคนที่ต้องการผลประโยชน์การเมืองในบ้านเราเองนี่แหละพูดกันตรงนะครับชักศึกเข้าบ้านอยู่ตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือท่าทีของผู้นำรัฐบาลไทยเนี่ยต้องยืนหยัดอย่างเงี้ยถูกต้องเลยมีศักดิ์ศรีขอชื่นชมเลยครับเราภูมิใจของเราเรามีศักดิ์ศรีของเราครับไม่อยากมาลงทุนก็เรื่องของคุณจีนญี่ปุ่นล่าสุดนี่มีความชัดเจนมาอีกแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังต่อไปแค่นี้ก็พอแล้วอเมริกาไม่ต้องแล้วนะแต่เอาจริงเหอะเขาก็หวงผลประโยชน์ของเขาอเมริกาสุดท้ายก็ค่อยๆปรับลดโทนลงมาแต่ที่ต้องการแสดงบทบาทตอนนี้ก็คือกักไว้เผื่อว่าคือต้องการเอาใจตระกูลชินวัตรพูดตรงๆนะครับเพื่อที่จะเอาใจไว้หน่อยเผื่อว่าอนาคตก็จะได้มีผลประโยชน์ได้ต่อไปเพราะว่าคุยกับทางฝ่ายนั้นเนี่ยคุยกับทักษิณคนเดียวจบนึกออกไหมฮะจบเลยแต่ทางฝ่ายนี้เนี่ยมันต้องดูที่แล้วไอ้สิ่งที่จะทำเนี่ยกระทบกับพี่น้องประชาชนไหมยังไงครับเพราะมันต้องดูผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติฮะนี่มันก็ต่างกันว่าใครปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติครับ